ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างก็ส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายสำหรับเรื่องราวของลูกกตัญญูสู้ชีวิตน้องกันชนะเดชหนูน้อยวัยเพียง2ปีนักดนตรีเปิดหมวกร้องเพลงไลฟ์สดเพื่อหาเงินรักษาคุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะท้ายและก็แบ่งเบาภาระครอบครัวจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณพ่อน้องกันก็ยังร้องเพลงเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่น้องกันก็ได้ออกมาร้องเพลงเล่นกีตาร์ไลฟ์สดเพื่อหาเงินมาจัดงานศพให้กับคุณพ่อน้องกันบอกว่าไม่อยากจะให้วันนี้มาถึงแต่พ่อก็เคยบอกไว้ว่าขอให้อยู่กับความเป็นจริงและก็ขอทำให้พ่อครั้งท้ายด้วยการหาเงินจัดงานศพให้กับคุณพ่อการขอให้ทำให้พ่อเป็นครั้งท้ายอยากให้พ่อเห็นว่าการแข็งแกร่งอยากให้พ่อรับรู้อยากจะสานฝันให้พ่อว่าการเล่นกีตาร์สามารถสะกดคนดูได้ก่อนหน้านี้การก็เล่าเรื่องของคุณพ่อป่วยเพื่อนพ่อก็โทรมาบอกหัวใจเต้นเหลือศูนย์แล้วพ่อก็ฮึดขึ้นมาใหม่ได้60แล้วก็ไม่ไหวแล้วตอนนั้นสติหลุดพ่อจะทำแบบนี้ไม่ได้นะพ่อนอนนิ่งๆ น้ำตาไหลข้างนึงเป็นน้ำตาหมดห่วงช่วงที่พ่อยังอยู่กันเห็นพ่อเจ็บปวดทรมานพ่อบอกว่าถ้าหากพ่อต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยากให้พ่ออยู่เลยทำให้ทุกคนทุกใจให้ไปเถิดซึ่งต่อมาน้องการก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ตัวเองนั่งอยู่หน้าโลงศพของคุณพ่อพร้อมกับข้อความไว้ว่าการขอขอบคุณถ้าคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านที่สนับสนุนและก็ติดตามการมาตั้งแต่เด็กมีกำลังใจส่งมาให้กันเยอะเลยนะครับการขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยมีคนโทรมาหาการเยอะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับที่เป็นห่วงการตอนนี้การยังเศร้าอยู่นะครับแต่การก็จะสู้ขอเวลาทำใจหน่อยนะครับที่สุดในชีวิตของการก็คือพ่อครับนอกจากนี้น้องการก็ยังเผยอีกว่าพ่ออาจจะหายไปจากการมองเห็นของการแต่พ่อก็จะไม่มีวันหายไปจากความทรงจำกันได้เลยนะครับแฮชแท็กการรักพ่อสุดหัวใจแฮชแท็กขอบคุณที่พ่อเลี้ยงการมาอย่างดีนะครับซึ่งล่าสุดพระเอกชื่อดังอย่างท็อปจารนที่เคยแสดงละครร่วมกับน้องการในละครเรื่องริเกหลงลุงก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยที่เจ้าตัวเปิดใจไว้ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องการที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปนะครับรักพี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ขอส่งกำลังใจให้กับน้องการด้วยพี่ก็เชื่อว่าพ่อของน้องรับรู้ได้ถึงความรักความกตัญญูและก็ต้องภาคภูมิใจในของตัวน้องมากๆพี่ขอให้น้องเติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นคนดีมีศีลธรรมและก็เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องของสังคมแบบนี้ต่อไปถ้าหากมีอะไรที่พี่จะพอช่วยเหลือได้พี่ก็ยินดีเต็มที่ที่สุดนะครับ